ทีนี้เราจะมาดูนะครับบางอย่างที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมาดูว่าเลเยอร์ตัวไหนบ้างที่เราจะไม่ใช้ที่ด้วยปกติเลเยอร์ที่สำคัญมากในการออกแบบนะครับเราได้เลเยอร์ขึ้นมาไปที่เลเยอร์ property manager นะโอเคนะครับดึงหน้าต่างตัวเองมานิดนึงถูกต้องครับอีกนิดนึงฮะมีก็มาโอเคให้มันเห็นว่านะครับหนึ่งก็คือตัวดีเทลงานเนี่ยมันถูกล็อกตรงนี้หมายถึงว่ากรณีล็อกก็จะมีล็อกในส่วนของล็อกเครื่องปริ้นนะครับล็อกไม่ให้แสดงผลนะครับประมาณนี้มีสองตัวนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับตัวเคสหกเห็นไหมคือวันนั้นสมาชิกคนนึงเขาก็ถามเรื่องนี้มาโอเคมาลองดูกันนะครับลองดูก่อนว่าตัวไหนที่เราจะไว้ใช้งานนะครับตัวแรกครับ Windows เอานะครับนะตัว Win ตัวนี้ก็น่าจะเป็น Windows เหมือนกัน Win ตัวนี้ธรรมดาเลยนะ2ตัวนี้เราจะเอาไว้เอา Win ตัวเล็กออกไปตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ขวานะครับ delete นะครับตัวสอบก่อนด้วยปกติแค่จะ delete layer นี่แหละนะครับ delete ใช่ครับคือขึ้นตั้งขึ้นตัวนี้ขึ้นมาแสดงว่าอันดับแรกก็คือ1ก็คือ layer นี้อาจจะเป็น layer ใช้งานณปัจจุบันอยู่อะไรประมาณนี้นะครับปิดออกไปก่อนฮะพร้อมครับปิดออกไปเราก็จะทำการเมิร์กก็คือการบังคับออกไปแต่ว่าเราต้องตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบนิดนึงว่าดีเทลงานที่อยู่ในนี้ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับคือโดยปกติเนี่ยเขาไม่ได้มีการใส่ดีเทลอะไรต่างๆมาทั้งนั้นนะครับเหมือนกับว่าตัวนี้จริงๆมันไม่ได้ถูกควบคุมจากอะไรมากมายคือเขาไม่ได้ควบคุมมานะครับตัวนี้เราที่ตัวหนังสือนะครับคลิกมาครับมันอยู่ในเลเยอร์เอกดูนะครับตัวนี้ก็อยู่ในเลเยอร์เอกเหมือนกันนะครับเราก็จะทดลองฟีดเลเยอร์เอกออกไปก่อนนะฟีดเลเยอร์เอกนะครับฟีดหนึ่งนะครับฟีดไปโอเคนะฮะฟีดเปิดนะครับจากนั้นมาดูตัวนี้นะครับพวกนี้จะเป็นเลเยอร์ดิมนะครับคิดที่ใช้คำตัวนั้นก็ได้นะฮะมันจะขึ้นมาดิมขึ้นมาโอเคแล้วก็จะฟีดดิมไปก่อนนะครับใช่ครับนะฮะโอเคมาดูถัดไปตัวนี้พวกนี้เป็นซิมโบลนะฮะซิมโบลหนึ่งนะครับน่าจะเหมือนกันหมดคิดว่าใช่นะครับปิดซิมโบลไปโอเคคือ construction line ก็เขาใช้ไม่ปิดนะน่าจะเสร็จแล้วปิด GI ปิดไปด้วยนะครับไอ้ GL โอเคแล้วก็จะมีWA เสร็จแล้วน่าจะเป็นซิมโบลกันทำไมเขาใช้กัน WAอยู่ด้วยนะครับ W A นะฮะโอเคสเตรย
แล้วก็จะมีรุ่นไลน์แฮชเนี่ยนะแต่ถ้าออกไปคือจริงๆแฮชเราไม่ใช้บินบินธรรมดานะ WI ฟีลไปก่อนนะ WI เนี่ยบินฟีลไปก่อนนะครับตัวนี้ก็ได้เด็ดพายเขาใช้ในคอลัมน์ CO ฟีลไปด้วยนะ CO เขาไม่ได้ออกแบบไว้มาอ๋อเขาสร้างไว้ใช่ไหมWIN นะ WIN ดีตัววินนี่แหละก็น่าจะเป็นช่องแสงเนี่ยนะครับปิดไปด้วยปุ๊บนะครับตัวนี้เป็นเทค2เทค2ก็ปิดนะครับเทค2เทค2ปุ๊บที่เรียกสร้างเองครับที่เรียกสร้างเองโอเคมาช่างใจหนูหายไปอันนี้แหละฮะใช่มันอยู่ได้เยอะเลยนะศูนย์นะไม่นะฮะเปิดศูนย์ใช้งานอยู่เราส่งใช้งานอยู่ผมก็เปิดส่งใช้งานอยู่ไม่เป็นไรหายไม่เป็นไรก็ยังไงก็ต้องรู้หมดอยู่แล้วนะแล้วไม่เอาโอเคเรามาดูดีเทลทุกคร่าวนะครับตัวพื้นมันจะมีเป็นจะเป็นพื้นหลักนะครับเรากลับมาดูที่ ตัวนี้ของเราพื้นหลักของเราที่มันทำอะไรกันเนี่ยโอเคเปิดเอาเลเยอร์เลเยอร์สูงนะครับจะเป็นเลเยอร์ใช้งานนะครับแต่ว่าเราจะไปเปลี่ยนสีอยู่ในหน้าต่างนี้นะครับเราจะไปเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อนเลเยอร์สูงอ๋อขอใช้คำสีโอเคไม่เป็นไรใช้สีนี้แหละนะครับไปที่ตรงนี้นะครับคือพอเราสแตนบายดีเทลนี้ออกมาตรงนี้เขาเรียกว่าแถบริบบอนนะครับเรายังคงใช้ริบแชงเกิลอยู่หรือไม่ก็คือเข้าไปที่ในเมนูดรอแล้วก็ได้แคนเซิลนี้ได้หรือได้แคนเซิลจากเมนูดรอนี้ก็ได้ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเราจะเอาดีเทลงานจากก็คือเหมือนกับว่าอีกห้องนี้ก่อนชุดนี้นะครับ ตรงนี้นะครับคลิกจากหัวสามมุมนี้นะครับครับมุมด้านนอกครับเปลี่ยนนอกครับซูมเข้าไปนิดๆให้เห็นนะฮะพอบ่อยครั้งเองเนี่ยถ้ามันไม่ติดหัวสามเนี่ยมันจะไปติดตรงปลายเส้นคลิกชิ้นงานนะครับคลิกงานครับคูมมามาเอามาจนถึงหัวเสาตรงนี้นะครับซูมไว้นิดนึงหัวเสาสุดๆเลยครับซูมเล็กๆออกมาครับเล็กๆมาอีกครับมันจะถึงตรงนี้นะมาถึงพื้นเราจะเอาแบ่งพื้นเราไปทีละสเต็ปไหมฮะเฉพาะช่วงพื้นตรงนี้ให้ถึงหัวเสาแค่ใช่ครับหัวเสาตัวเขียวๆนะครับนี่แหละซูมเข้าไปนิดนึงให้เห็นชัดๆมันจะได้ครับพี่ครับห
โอเคนะครับเราได้ดีเทลนี้ขึ้นมาตื่นชั้นนี้นะครับโอเคนะทีนี้ดีเทลตัวถัดมานะครับพื้นของตัวนี้เหมือนกันนะพื้นที่เราจะเอาเป็นเหมือนกับโซนของห้องเก็บของแต่ว่าถ้าเราดูแนวของมันนะครับมันก็จะอ้างอิงตั้งแต่แนวของหัวเสาตรงนี้พาดตรงนี้ยาวตรงนี้มาชนที่หัวเสาตรงนี้อีกนิดนะครับเหมือนเดิมนะครับคำสั่งเล็กแทงเกิลนะครับคุมจากเหลี่ยมของผนังตรงนี้นะครับใช่ครับคิดครับล่างมานะครับคุมมาจนถึงหัวเสานะครับหัวเสานะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับใช่ครับครับนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาแนวของห้องนะครับอีกโซนถัดมานะครับคือห้องของตัวนี้มันจะถึงแค่หัวเสาของตรงนี้นะครับไปที่สั่งเล็กแทงใหม่นะครับคุมจากหัวเสาตรงนี้นะครับครับรีพีทเล็กแทงตรงนี้ครับเสาตรงนี้มุมด้านบนครับใช่ครับครับคุมมาถึงตรงนี้นะครับคือพาดผ่านเลยนะพาดผ่านตรงแนวกำแพงเอามาใส่กำแพงขอบนอกของกำแพงครับใช่ขอบนอกกำแพงครับโอเคทีนี้พอขอบนอกของกำแพงเสร็จปุ๊บนะครับเรามาพิจารณาดูมันจะมีพื้นในระดับถัดไประดับถัดไปหมายถึงว่ามันเป็นพื้นต่างระดับไอ้จุดที่จอดรถเนี่ยระดับหนึ่งเห็นไหมฮะจุดที่จอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เฉลี่ยนะอีกจุดนึงเฉลี่ยมันจะพื้นตรงนี้เราจะให้น้ำโอมมาที่เสาโชว์ตัวด้านหน้าด้วยนะฮะทีนี้เราจะไปที่ขวาตรงเล็กแฉกหน่อยนะครับไปเอาหัวเสาของมุมด้านบนนี้นะครับเสานี้นะครับโอเคเหลี่ยมนี้นะครับเอามาที่ดีเทลของตัวนี้นะครับก็คือเราจะเน้นมันมาถึงแค่เหลี่ยมสองของตรงนี้นะครับด้านนอกเพราะว่าไอโซนนี้จริงเขาออกแบบมาเป็นบันไดเราจะมาถึงแค่ตรงนี้ครับใช่ครับแต่น้ำที่ฝาทางซ้ายทางขวาเดียวนะครับเล็กแฉกนะครับเราจะเอาแค่นะครับในส่วนของเดียวผนังตัวนี้นะครับใช่ครับผนังให้ไม่ใช่องศาใช่ครับที่ครับมาพาดผ่านเสาโชว์ตัวนี้นะครับโอเคเราได้นี้เรียบร้อยทีนี้มาตรวจสอบตัวนี้เองนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับ3นะฮะ4 5นะครับจะมีทั้งหมดอยู่5ชิ้น5ชิ้นครับคลิกที่มาหาคลิกที่ตรงเส้นปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมาเป็นไอ้ดีเทลของเราเลยล่ะนะเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับคือพอเราคลิกเข้าไปที่เส้นหนึ่งแล้วนะครับสองนี่นะครับสามคือเล็กแข็งมันจะต้องคุมเป็นเส้นที่เราทราบเพราะมันไม่ใช่คุณสังหารมันจะง่ายกว่าสี่นะครับห้าโอเคห้าชิ้นนะครับโอเคจากนั้นก็ปุ่มนะครับคอนโทรลซีไปที่งานของเรานะครับมันโทนดีเอามาวางไว้จุดไหนก็ได้ก่อนนะครับวางให้รอบก่อนใช่ครับคอนโทนดีครับสูงประมาณนี้สูงประมาณนี้เห็นไหมเอาได้ไหมจ๊ะเอาล็อกให้เสียบดิผมกำลังสงสัยว่าไม่ใช่อาจจะวางแค่เส้นเดียวทำไมวางแค่ตัวนี้เห็นไหม
คอนโทรล C นะคอนโทรล Vมันถูกล็อกใครล็อกอันนี้เนี่ยจะเขียวไหมฮะจะเขียวผมก็วางมีงานหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคอนโทรลโอเคเมื่อกี้เราแชร์แล้วชอบค่ะโอเคอ่ะคอนโทรล V ครับโอเคมาแล้วข้างนอกก่อนนะครับนะครับเราดูกันนิดนึงเราได้สเต็ปของพื้นออกมานะครับตัวนี้เราไม่เอาแล้วนะครับดีเทลด้านในตัวนี้เราจะไม่เอาแล้วนะครับเราโลกไปเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบเลเยอร์ในส่วนตรงนี้ของเรานะครับมันจะมีเลเยอร์คือหาเลเยอร์ใกล้ๆเคียงกันได้อาจจะเป็นเลเยอร์4นะครับเลเยอร์ที่เขาจะสร้างไว้เลเยอร์4มีไหมฮะมี4ในอยู่นะครับเอาตรงนี้นะครับไปไว้ในเลเยอร์4เลยนะครับถึงนะครับเลเยอร์4ครับโอเคในเลเยอร์ฟอร์เสร็จปุ๊บนะฮะโอเคนะครับจากนั้นไปที่เลเยอร์ Property Manager นะครับนะมันจะมีพวกตัวแรกที่เราจะลบนะครับ1นะครับ Delete ไปนะที่ขวาแล้วก็ Delete นะครับ Delete เลเยอร์ไปนะครับออกไหมฮะไม่ออกนะครับที่ขวาใหม่ครับ Merge นะ Merge Select Layer คลิกครับหรือนะครับกดโอเคครับเหยียดครับนะครับไปตัวถัดไปนะครับดีลิทกับ5ดีลิทลองดีลิทธรรมดาก่อนถ้ามันออกก็ออกนะครับถ้ามันไม่ออกก็ดีลิทธรรมดาดีลิทดีลิทก็ได้ถ้ามันไม่ออกก็ค่อยเมิร์ทไม่ออกค่ะไม่ออกก็เมิร์ทครับมาแล้วโอเคใช่ครับแล้วก็เหยียดเลยครับเป็นการบังคับมันต่อไปนะครับ A ขีด System นะครับเมิร์จเหมือนกันนะครับไม่ไปได้ก็จะมี A ขีด System โบไม่เอาที่ส่วนใหญ่ก็เอาชัวร์ก็เมิร์จไปเลยนะครับเอาไปฮะคือเราจะเอาตัวที่เราไม่ได้ฝีเนี่ยเอาออกไปเลยแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่เอาตัวของเราออกไปมันจะมีตัวของเราเป็นบางเลเยอร์นะฮะที่เราเอามาในตอนแรกนะฮะตัวที่ไม่เกี่ยวข้องจะออกหมดเลยนะ CO ตัวนี้ไม่เอาออกนะครับ Transaction Line เราก็ไม่เอาออกนะครับ Deep Point ก็ไม่เอาออก Dim ไม่เอาออกนะครับ Dim Edgeรอไว้นะครับฟอร์ตัวนี้เอาไว้อยู่นะครับฟอร์ตัวนี้อยู่กริดตัวนี้เอาไว้อยู่นะครับที่มีการฝีไว้ตัวลายแฮชของเขาเอาออกนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวลายแฮชของเรานะครับตัวลายแฮชของเราเป็นสีเหลืองนะครับพาเอาไว้นะครับพาเอสเทคเนี่ยเอาออกเลยนะครับหนึ่งก็ออกนะครับสเตรย์ไว้นะครับซิมทีซิมโบลของเราเอาออกเหมือนกันนะครับไว้
ซิมโบลของเราเอาไว้ TB Tech นี่ของเรา TB Fan ของเรา TB Tech ตัวนี้ก็ของเรานะครับเทคธรรมดาเอาไว้ฮะเทคของเขาเอาไว้เทค2เอาไว้นะครับยูพอร์ตเอาไว้ของเรา WA เอาไว้นะครับวอลให้ของเรา WC เนี่ยเอาออกWC BT1 ต่อนะครับBT2 ก็ออกนะครับ BC out ออกนะครับก็จะมีเดือประมาณนี้นะครับเปิดยูพอร์ตของเราครับติ๊กให้มันเป็นมีพอร์ตมีล็อกตัวนี้คลิกตรงนั้นนะครับใช่ครับให้มันพร้อมที่จะดึงออกมาทีนี้เรามาดูการต่อนะครับณปัจจุบันมันจะมีวอลล์ฟอร์นะฮะเป็นส่วนของพื้นเนี่ยนะครับจะมีอยู่หนึ่งตัวตรงนี้นะฮะฟอร์มีแค่ตัวเดียวครับใช่ฮะที่เราใส่เป็นตัวพื้นของเราล่าสุดนะครับโอเคปิดต่อไปนะครับเปิดในส่วนของรู้สึกของเขามันจะเขียนเป็นคอลัมน์CO นะฮะ CO ขึ้นมานะ CO ขึ้นมาเราจะเห็นแนวเสานะฮะแนวเสาก็โดยปกติเนี่ยดีเทลงานที่เราล็อกจากหัวเสามาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดนะครับอยู่ในนี้ก็ลองย้ายนะครับไปที่สามมุกนะครับคุมชิ้นงานทั้งหมดเลยนะครับเอาไปไว้ที่หัวเสาตัวนี้นะเราจะได้เป็นแนวตัวนี้ออกมาวางนะครับมันจะลงล็อกของมันเองนะครับเห็นไหมฮะจะลงล็อกนี่มาทีนี้เรามาดูนิดหน่อยนะครับคือโดยปกติเนี่ยตามแต่ละดีเทลงานเนี่ยมันจะอ้างอิงจากแนวเหมือนกับว่าเป็นแนวกำแพงที่เราจะต้องเทียบเคียงกับตัวชิ้นงานของเราลองดูที่กระดาษตรงนี้นะฮะไม่ใช่กระดาษสิตัวอิงนะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของห้องหรือว่าดีเทลงานอันนี้เขาคร่านะครับกลับไปที่หน้างานของเรานะครับไม่ใช่
่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยครับทั้งหมดนะครับจะให้มันใกล้เคียงมาดูกันนะครับตอนนี้เราปิดออกไปได้เลยนะครับห้องหนึ่งไปที่งานของเรานะครับมาตรงนี้นะครับเราดูในส่วนของพื้นชั้นที่หนึ่งนะครับตามที่โรงงานนะครับมันก็จะมีในส่วนของห้องมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกนะครับอยู่ในส่วนของห้องครัวห้องน้ำห้องครัวห้องน้ำห้องอาหารนะอยู่โซนฝั่งลดดินลดหมดเลยนะตรงกลางก็เป็นห้องโถงนะครับก็จะมีแสตนไดนะมีห้องเก็บของเป็นห้องใต้บันไดแหละนะครับประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นคืออาจจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาตรงนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยก็อาจจะอยู่มาสักเมตรหนึ่งเมตรที่สิบกว่าแต่ทีนี้มันจะมีการเทียบคือความสูงเนี่ยเวลาเราจะดูนะครับเราดูตรงนี้นิดนึงคือเทียบจากเป็นไกด์ไลน์จากแนวของตัวเนี้ยนะครับมันจะมีดีเทลงานของโดยปกติเนี่ยระดับของบันไดจะอ้างอิงจากตัวเนี้ยนะนี่ฮะนี่นะครับมันจะมีการอ้างอิงจากนี้คือระดับคือเหมือนกับว่าบันไดชั้นหนึ่งสูงอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับโดยปกติเราจะอ้างอิงจากนี้ดังนั้นโดยส่วนหนึ่งเราก็จะดูคือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาดีเทลงานจากเขาทั้งหมดครับคือโดยส่วนหนึ่งเราจะดูเป็นไกด์ไลน์ว่าการออกแบบจากข้างในเนี่ยมันไม่ได้เน้นสีที่เป็นดีเทลมากดีเทลงานที่เราต้องเน้นจริงๆคือความสวยงามที่เราจะต้องให้ลูกค้าเห็นถึงคนที่ดูแบบเราเห็นมันจะอยู่ตรงรีเอาด้านนอกด้านในนี่คือเป็นอะไรที่ไม่ได้สีที่แบบมากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับกลับไปที่งานมาดูกันนะครับตัวนี้นะฮะ1 2 3 4เนี่ยจะเป็นดีเทลงานที่เราจะออกแบบมันขึ้นมาเราดู drawing เป็นหลักนะครับเรามาดูสไตล์การออกแบบตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีรูปแบบของการออกแบบอันดับแรกนะครับจะมีการยกระดับของพื้นมีการยกระดับของพื้นแต่ว่าให้เราดูอย่างนี้ครับด้วยปกติเนี่ยการยกระดับของพื้นเนี่ยมันจะถูกยกระดับขึ้นมาเลยแต่มันก็จะต้องมีการวางแนวผนังเผื่อไว้เลยนะครับแนวผนังที่เราจะวางไว้เลยเนี่ยโดยปกตินะครับมันการเขียนแบบ 3D เนี่ยมันสามารถขึ้นรูปดีเทลงานหรือผนังขึ้นมาได้เลยนะครับคือส่วนหนึ่งนะครับในการออกแบบเราจะใช้หลักๆเราจะใช้คำสั่งที่อยู่ใน 3D มันมีคำสั่งที่ใช้ง่ายใน 2D ก็มีแต่ว่าผมจะไม่เน้น2ตรงนั้นเพราะว่ามันเดี๋ยวเราจะเสียประโยชน์จากการศึกษาฟังก์ชันนี้นะครับปรับมองนะครับไปเป็น SEISO ปรับมองเป็น SEISO ครั้งนี้แล้วเราเรียนนะครับมันจะมีตัวนี้นะพิจารณาดูดีการที่รูปแบบ
หนึ่งนะฮะเราจะเน้นที่หนึ่ง x ถูกนะฮะ x ถูกนะครับลองคิดตรงช่องนี้นะครับมันจะมี x ถูกมีพวก vivo มีอะไรอยู่เราจะเน้นที่ x ถูกนะครับเป็นตัวใช้งานหลักจุดที่สองในการสร้างแนวกำแพงสร้างแนวกำแพงคือกำแพงที่เริ่มมีความสูงโดยปกติเราให้กำแพงมันมีความสูงขึ้นไปตามดีเทลงานนะฮะก็จะว่ากันที่ความสูงโดยปกติก็อาจจะอีกที่ประมาณสัก3เมตรนะครับประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เท่านั้นก็จะมีค่าบวกลบนิดหน่อยนะครับมีค่าบวกลบนิดหน่อยแต่ของตัวนี้นะครับตัวนี้มันว่ากันที่350เนี่ยคือความสูงนะจากตรงนี้นะครับขึ้นไปจนถึงพื้นข้างบนคือเอาง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคานนะบ้านทั่วไปมันก็มีคานคืออย่างน้อยในความสูงของระดับตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้จะต้องประมาณไม่ต่ำกว่า3เมตรหรือปกติเราจะใช้3เมตรนะขึ้นตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะประมาณ3 เมตร20กว่าไปตัวนี้ก็ไม่ควรจะต่ำตัวคานนี้เป็นปกติบ้านน่าจะสักประมาณ40นะประมาณนี้นะฮะ30-40เส้นนะนะได้40โดยปกติตัวนี้มันประมาณตัวนี้เกือบ50นะครับแต่ของบ้านมันไม่ได้คานใหญ่ขนาดนี้นะฮะมันไม่ได้รับแรงมากขนาดนี้แล้วอันนี้คือเราดูความสูงเทียบนะประมาณนี้ในเน้นผนังคานหรือใดต่างเวลาเราออกแบบมาเราก็จะให้มันมีดีเทลงานประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราดูในส่วนตัวแรกก่อนนะครับพื้นความต่างของพื้นมันมีจุดใดบ้างเราดูนะครับห้องครัวห้องน้ำห้องอาหารไม่เหมือนกันนะฮะห้องครัวห้องน้ำห้องอาหารเห็นไหมครับห้องครัวห้องน้ำห้องอาหารมันไม่เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันนะครับห้องครัวห้องน้ำห้องอาหารเนี่ยระดับพื้นมันต้องถูกออกแบบมาตามสเปคของมันนะครับอันดับแรกนะครับห้องครัวมีขนาดนะถ้าเราดูง่ายๆอันนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะห้องครัวนี่เป็นพื้นที่ติดกับตรงนี้ระดับพื้นมันแค่40นะครับระดับพื้น40นะครับเราเทียบระดับจากตรงนี้ได้นะครับไปที่มุมมองแบบไปที่ท็อปวิวตัวเดิมของเราเลยนะฮะท็อปวิวตัวเดิมของเราครับถูกต้องครัวกับห้องน้ำนี่เท่ากันแต่ว่าตัวห้องครัวนี่มันจะภาพถ่ายมันจะติดทางฝั่งนี้แต่ห้องน้ำมันจะแค่เต็มที่มันเมตรหกสิบคูณนี่เฉยนะเมตรหกสิบที่เขาไม่ดีเทียมมาเวลาเราดูแบบนะครับเห็นไหมฮะเมตรหกสิบคือช่องเล็กๆเนี่ยสำหรับห้องน้ำคือมันจะเป็นบุ๋มลงไปแต่ตรงนี้มันจะเป็น50ก็คือดูระดับพื้นจากนี้นะครับโอเคเรามาดูนี้ก่อนนะครับแนวผนังจากตรงนี้นะฮะเราอ้างอิงได้เลยนะครับไปที่คำสั่งคือไปสร้างเส้นตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับคำสั่งเล็กแค่ใช้คำสั่งเล็กแค่นะครับนะฮะตัวที่เปิดเลเยอร์4นะฮะเพื่อไปเลเยอร์แค่นะครับไปที่เล็กแค่นะครับครับที่ซ้ายหนึ่งครั้งป้อนนะครับพิมพ์ B enter นะครับ 1.6 enter แล้วก็ 1.6 enter นะครับที่ซ้ายหนึ่งครั้งวางระบายจากนั้นนะครับเอาดีเทลตัวนี้นะครับมุกเข้ามานะครับนะฮะ 1.6 ไม่ค่อยสวยหรอกวาล์วที่เซ็นเตอร์3นะครับวาล์วที่เซ็นเตอร์3มุกนะขีดขวาใช่ครับเซ็นเตอร์นะฮะไม่ฮะเลื่อนมาตรงเซ็นเตอร์นั่นแหละครับขึ้นไปด้านบนมันจะต้องขึ้นเป็นเซ็นเตอร์ของเสาเห็นไหมฮะถ้ามันไม่ขึ้นเป็นเซ็นเตอร์ของเสา R มันไม่ขึ้นเป็นเซ็นเตอร์ของเสานะฮะ S กับ R ครับวิธีการปรับคือเซ็นเตอร์เสาไหมมีเรียกว่ามิดเดิลพอยต์ไหมอะไรไหมนี่นะฮะหรือมองมาคลิกตรงกริดนะครับแล้วไปคลิกเซตติ้งที่ขวาเซตติ้งไปที่ Object Snap ครับจำไว้เลยนะครับ Object Snap นะครับกดซิลิคอนทั้งหมดเลยนะครับโอเคไปกลับไปมาไงฮะมุกมันเนี่ยถูกต้องขี้ขวาใช่ครับสักมีสักคู่มันใหม่อยู่นะมันเหมือนกับกราฟี่เราเลื่อนแล้วนะขี้ซ้ายหนึ่งครั้งเราดูครับคือมันเปิดมาบูทมาใหม่หมดเลยครับทั้งจิโอติเซนเตอร์อะไรต่างๆดึงขึ้นมาหมด
ศูนย์เข้าไปนะหาเซ็นเตอร์แต่แรกโอเคเราจะวางคิวงานด้วยมาก่อนจุดแรกนะครับแต่เราก็จะเดินทางดูนะครับในส่วนของ 1.6 เนี่ยนะครับมันก็อ้างอิงจากวาสตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะสร้างในส่วนของแนวไอ้นี่เลยนะครับไปที่ภาษาเลขแชงนะครับสร้างตัวนี้นะฮะลากภาพผ่านไว้ที่นี่เลยนะครับลากมาถึงให้มันได้อีที่อีตัวนี้นะครับอ๋อมันไม่มีนี่สุดทีใช่ไหมครับมันไม่มีตัวนี้ล็อกดีกว่ามันมีตัวล็อกได้ไหมมันจะเป็นเส้นสีเขียวนะดึงออกมาประมาณให้มันตัดแต่สีเขียวดึงผ่านไปได้ท่าเดี๋ยวเรามาทีหลังอีกทีหลังอ่ะโอเคได้มาเลยครับมาโอเคจากนั้นนะครับไปที่สามฟรีมครับนะคลิกขวาตัดอัตโนมัติไปครับใช่ครับใช่ครับโอเคเราจะได้ทีเดียวของห้องตัวนี้ขึ้นมาเป็นห้องนี้ขึ้นมาก่อนนะโอเคนะครับทีนี้สรุปก็คือเราได้นะครับ1 2 3 3ส่วนนี้ครับ1 2 31 2 3จากนั้นนะครับเราจะทำการบานารีเอาเฉพาะส่วนที่จะขึ้นรูปนะขึ้นรูปก็คือจะสร้างไว้ว่าส่วนตรงนี้ให้มันขึ้นรูปเป็นดีเทลของตัว 3D ขึ้นมาให้ก่อนนะครับไปที่รองบอร์ดนะครับแล้วก็บานารีเปลี่ยนเป็นรีเจียนนะครับโอเคก็โอเคนะครับเป็นทีนี้จุดที่เราจะสร้างสีที่1ห้องน้ำครับห้องอาหารห้องอาหารโอเคขึ้นขวาปรับไปเป็นวิชวลสไตล์ขอตรวจสอบดูปรับเป็นวิชวลสไตล์นะครับคอนเซ็ปชวลไม่ได้ตัวที่สองมันก็จะเลยเรื่องให้พื้นที่เราเอาออกมานะครับมันจะมีนะฮะพื้นที่หนึ่งมันจะไม่โอมสาวนะฮะอันนี้จะตามรีเดียวงานพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองพื้นที่สามโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันทีนี้เป็นปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบตัวนี้นะครับเราจะดูดีเทลงานมันเป็นหลักนะครับแล้วก็สร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังหรืออะไรต่างก็ว่าต่างนะครับขึ้นมาจากงานตัวนี้แต่ได้ครับเวลาเราสร้างงานหรือว่าสร้างดีเทลงานตัวนี้จากรูปแบบโดยทั่วไปของมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาจากอะไรคืออันดับแรกเนี่ยพอสร้างเสร็จปุ๊บมันจะไปเก็บรายละเอียดรอบนอกเนี่ยมันจะไม่สวยหมายถึงว่าพอพื้นมันออกมาพอสร้างพื้นขึ้นมาผนังปูนเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเวลางาน 3D ของแคดเนี่ยมันจะยังมีปัญหาที่คือเหมือนกับว่าพื้นทับซ้อนกันจริงแต่มันจะเห็นเส้นตัดอยู่นะเดี๋ยวตอนสร้างเดี๋ยวเราจะเห็นนะโอเคฝากไปเป็น 2D เฟรมนะครับกลายเป็น 2D เฟรมกลายเป็น 2D เฟรมนะครับทีนี้เรามาดูการนะครับอันนี้เราได้พื้นของตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะเปลี่ยนเดี๋ยวนะจะเหลือห้องถูงระดับเดียวใช่ห้องถูงระดับห้องถูงระดับเดียวห้องถูงระดับอ๋อใช่ไม่ใช่สิเดี๋ยวลบตัวดีเทียนไปก่อนครับลบดีเทียนไปก่อนครับอย่างไม่ได้ยังสร้างดีเทียนครับดูไปลบเลยนะครับทั้งสามตัวเลยครับครับลบเลยเราต้องสร้างแนวกำแพงก่อนนะสร้างแนวกำแพงก่อนนะครับไปที่คำสั่งนะครับที่เราจะสร้างแนวกำแพงก็จะมีตัวนี้นะฮะที่เราจะใช้แนวกำแพงที่มันจะขยับออกมานะครับก็จะมีตัวหลักๆที่เป็นแนวกำแพงหลักของห้องใช่นะครับมันจะ
โอเครอบหน้าครับเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น SE Isometric ตัวนี้จะนิดหน่อยแต่ยากตรงไหนตรงที่ว่าบางจุดนะครับมันจะอ้างอิงเสาจากคือด้วยปกติส่วนใหญ่มันจะอ้างอิงเสาจากขอบนอกคนเนี่ยแต่มันจะมีแค่ตรงลานจอดรถนะครับที่เสาส่วนหนึ่งของผนังตรงนี้นะครับมันจะชิดเข้าไปด้านในดังนั้นเราต้องออกแบบทีละจุดมาดูตรงนี้นิดนึงไปที่คำสั่งโพลีไลน์โพลีโซลิดไม่ใช่โพลีไลน์นะครับพอเรากดไปที่คำสั่งโพลีโซลิดเสร็จปุ๊บนะครับสังเกตดูบรรทัดคอมมานด์ไลน์นะครับบรรทัดคอมมานด์ไลน์จะมีโอเคไฮนี่ไฮนี่ออบเจกต์มีนิดมีเจสติฟายนะครับไอ้ค่านี้เราต้องตั้งก่อนอันดับแรกนะครับไปที่ไฮคลิกที่ไฮครับความสูงเราจะสายให้เข้าไปเลยนะครับความสูงมันจะอ้างอิงจากดีเทลพื้นตัวข้างล่างนี้นะครับระดับพื้นนะจากตัวนี้ถึงนี้ 3.5 ถูกไหมครับไอ้ตัวเนี้ยคือพื้นเอาระดับดินเดินเป็นหลักมันก็จะบวกไปอีก 1.5 เป็นเซตตัวนี้ใช่ไหมครับ4นะป้อนค่านะครับ4นะครับ4นะครับโปรเจกเตอร์นะครับ1จากนั้นไปที่วิดนะฮะวิดความกว้างของผนังโดยส่วนใหญ่ก็คือจุด1ของผนังนะฮะจุด1นะครับเตือนนะครับทีนี้ไปดูเจสติฟายเราจะใส่ที่ไลท์นะครับเอาไลท์นะครับไลท์นะโอเคนะครับทีนี้มาลองดูกันนะครับตัวแรกนะครับผมจะสร้างจากมุมห้องนี้นะครับภาพขามาจนถึงฝาผนังอีกข้างหนึ่งใช่ครับของส่วนห้องครัวนะครับแต่อย่าให้มันไม่อยากให้มันกินในส่วนของเสานะครับไม่ให้คือภาพขาแต่ว่าไม่ต้องการให้มันเลยเสาไปไม่ต้องการให้มันเลยเสาคลิกตัวนี้นะครับใช่สิมันต้องคลิกนี่มาถึงเสาคลิกขวา enter นะฮะไม่ฮะเซ็นคลิกขวา enter center ของเสาถูกต้องถูกต้องครับดึงมาเลยครับซูมเข้าไปตรง center ของเสานะใช่ครับคลิกขวา enter ครับนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราวิธีนี้ง่ายนะครับในการสร้างคือก่อนที่มันจะข้ามฉากไปเยอะๆนะครับเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันได้ไหมมันได้ตามที่เราออกแบบมาไหมนะครับก็คือการปรับมุมมองนี้นะครับไปเป็นฟอนต์วิวนะครับฟอนต์วิวครับฟอนต์ครับมันจะอ้างอิงพื้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เห็นนี้เราจะใช้ annotate นะคลิกที่ annotate ครับใช่ครับช่องข้างล่างไปที่ linear นะครับจะให้ linearใช่ครับตัวสอบนะครับเมื่อกี้เราป้อนอะไร4ใช่ไหมมันก็จะต้องได้ถ้าเรา4นะมีต้องไม่ครับเพื่อนนะที่จะถึงข้างล่างเลยครับเทียบเป็นจุดอาร์ตอินดิเชียนะครับลากมันไปนะครับครับคิดครับเป็นมาใช่ไหมฮะ4โอเคปีต่อไปแล้วนะครับอันนี้คือการตรวจสอบเพราะว่าไม่อย่างนั้นเวลาเราสร้างช็อตเวลาเราสร้างไปเยอะๆแล้วมันมาตามแกนให้อ้วกเลยนะครับโอเคอันนี้เราได้4แล้วแปลว่าตัวเวลาที่เราตั้งค่าตามนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับมาดูในส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยคือเขาออกแบบมาเหมือนกับว่าใช้สร้างเป็นถ้าดูจริงๆก็เป็นเหมือนกับผนังมันคล้ายๆกับผนังมันจะกระเถิบเข้ามามุมในเนี่ยนะครับมันจะกระเถิบเข้ามาในส่วนของมุมในเนี่ยก็คือเหมือนกับเปลี่ยนเซนเซอร์ของเสาจากตัวแรกเราเปลี่ยนตัวแรกเรามาอยู่ชิดนอกแล้วฮะนะซูมเข้าไปนะครับประมาณนี้เอาตามแบบนี้มันจะได้ดูแบบนิดๆแต่แบบส่วนอื่นเราจะไม่เอาตามนี้นะก็จะมีบางตัวบ้างอะไรนะที่ขวาไม่ใช่สีโพลีโซลิดนะครับไปที่โพลีโซลิดนะกลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะฮะแล้วก็โพลีโซลิดนะครับคราวนี้เราจะชิดในส่วนของมุมในแล้วมุมในเสาผนังดึงออกมาโพลีโซลิด
รีสิถูกต้องอ่ะทำไมผมเนี่ยโอ้ยสุดโอ้มาเจอแล้วปึ๊บมาที่ตรงนี้ปึ๊บโอเคไหมค่ะประมาณนั้นนิดนึงนะครับที่กระเทิบระยะไปเพื่อแน่ใจคือตอนที่ผมไม่อีโคไลซ่าผมไม่ได้ให้เขาสร้างตามนี้นะผมสร้างให้เขาสร้างรอบเลยนะก็แบบไม่ต้องการให้มันแก้ไขจากตรงนี้อาจจะเพื่อให้เห็นมิติของงานนะนิดนึงเหมือนจะไม่เห็นเหลี่ยมตรงนี้ไหมตรงพื้นข้างล่างประมาณโอเคตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็มุมในเหมือนกันนะครับจะลากจากมุมในตรงนี้มาจนถึงตรงนี้เลยนะครับตรงถึงในส่วนของพี่หน้าสองตรงนี้นะฮะใช่ครับที่ขวาไม่สนิทนะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้ลากผ่านไม่ต้องการให้ลากผ่านเสานะฮะคือว่าลากผ่านเสาปุ๊บมันจะดูเหมือนกับมันผ่านเสาอ่ะนะครับคือให้ชนเสาแล้วก็เริ่มใหม่ใช่ครับถูกต้องฮะให้ชนเสาแล้วก็เริ่มใหม่ให้ชนเสาแล้วก็เริ่มใหม่ทีนี้ส่วนของตัวนี้เนี่ยมันก็จะคิดเสาตัวนอกนะครับเสาตัวนอกมันจะออกมานิดนึงอันนี้เรามาห้องรับแขกแล้วใช่ครับมุมนอกก็คือชุดกลางดึงมันออกมาก่อนดึงขนาดวางไว้ตรงนั้นนะครับใช่ครับที่ครับที่ขวาเริ่มไปโอเคนะครับเหมือนเดิมตัวนี้ก็เหมือนเสาตัวนี้ก็เหมือนเดิมร่างเดียวนี้นะครับตัวนี้เราจะชิดจากมุมตัวนี้นะครับออกมาตรงนี้นะครับใช่ครับใช่ครับชิดขวาเริ่มไปทีนี้กรณีที่สร้างเหลี่ยมนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเขียนจากตีเทียวตรงนี้ขึ้นมานะครับลองดูนี้นะครับถ้าผมใช้ภาษาโพลิสเลตนะครับผมคิดแบบนี้มันจะได้เหลี่ยมอะไรมาพอดีแต่ถ้าเราทำตามสเต็ปเดิมของเราถ้าเราเรียนนี้มาสังเกตลักษณะมันจะอยู่ออกมาแล้วถูกต้องอันนี้สำคัญเพราะหลายคนคือขยับคือการขยับตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคือเป็นอย่างนี้นะครับในส่วนของคำสั่งโพลิโซลิดเนี่ยนะครับเจสติฟายเนี่ยที่เราตั้งค่าเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะตั้งเล็กหรือว่าไลท์ช่างแต่ถ้าการเลื่อนมองไปอย่างนี้มันจะกำหนดว่าทิศทางจะออกมาในด้านไหนแต่ถ้าเราเลือกจากตรงนี้ทิศทางมันจะตรงกันข้ามนะครับไม่ใช่เราต้องมาเปลี่ยนมันบ่อยๆถ้าไม่งั้นมันก็จะเสียเวลานะครับเราจะไปที่ที่สุดใหม่เราจะคลิกจากเอกนี้นะครับแล้วลากเขาขึ้นไปไปชวนไว้นะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเราจะทำการเชื่อมนะฮะใช้คำสั่งยูเนียนนะครับยูเนียนตรงนี้ใช่ไหมล่ะนะครับที่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะชิ้นที่สามนะชิ้นขวาชิ้นที่หนึ่งสูงมานิดนึงให้เห็นยูเนียนกับครับสูงมาครับสูงโอเคใช่ครับที่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สองครับชิ้นที่สามตัวนี้ใช่ครับที่ขวาเรียบร้อยเราจะเชื่อมเป็นขนาดนี้ให้นะครับเป็นขนาดนี้ครับเราจะแยกชิ้นส่วนออกมาให้เห็นชัดเจนก่อนทีนี้มาดูถัดมานะครับตัวด้านนี้คือเราก็จะสร้างปิดใช่ปิดตรงทางเข้าไปเลยนะครับปิดตรงเหลี่ยมด้านนอกของตัวนี้ครับที่ขวาที่ไม่ใช่ที่ขวาสิจะมีที่ยูเนียนเราไปที่โพลิสเลตนะครับดึงมาเลยนะครับดึงตัวนี้มาคือสเต็ปของเสาตรงนี้นะครับตรงเข้าฟ้าถ้าดึงตรงนั้นไม่ต้องคลิกจับไหมฮะถูกแล้วกลับไปที่ตรงมุมนู้นฮะเหมือนเดิมแล้วสเต็ปเดิมใช่ครับขอนั่นครับใช่ครับค
ครับมันถึงจะดึงดีเทลนี้มาใช่ครับถ้าคุณไปลากจากตรงนี้ไปก็ต้องลากจากเซ็นเตอร์ของนี้ไม่ได้โอเคซูมมานะครับโอเคไปดูทีนี้นะครับลักษณะการออกแบบเนี้ยมันจะเริ่มบดบังพอสร้างอยู่ปุ๊บมันจะเริ่มบดบังดีเทลข้างในนะมันจะเริ่มบดบังดีเทลข้างในดังนั้นการสร้างงานลักษณะนี้เราจะต้องรู้ทิศทางการประมวลมองณปัจจุบันมันสามารถสร้างขนาดห้องจากโซนตรงนี้นะได้ได้นะครับไปที่บริสติมใหม่นะครับลากงานนะครับคือผนังเนี้ยมันก็จะอ้างอิงจากเซ็นเตอร์ของเสานี่นะฮะใช่ครับตรงห้องครัวนะครับมาถึงตรงนี้ครับก็คือให้มาจากเซ็นเตอร์ของลิฟต์ลากมาใช่ครับเซ็นเตอร์ของสองตรงนั้นก่อนถูกต้องครับดึงขึ้นไปเลยครับใช่ครับที่ขวาโอเคนะครับทีนี้มาดูในส่วนรอบนอกตรงนี้เหมือนกันคือดีเทลของผนังกับตรงนี้นะครับฝั่งนั้นเนี่ยมันจะคล้ายครับในส่วนนี้ก็คือมาจากอินจากนี้ไปที่ขวาเป็นซ้ำคำสั่งเดิมนะครับที่คำสั่งเดิมวางที่เซ็นเตอร์ของมันนะครับตอนนั้นลากออกมาคือถ้าจากจุดนั้นมันจะต้องคิดจากเซ็นเตอร์ของไม่ใช่ครับจากขอบเว้นของมันนะแล้วก็ดึงลงมาเลยนะครับดึงลงมาเลยนะครับตรงนี้ใช่ครับคิดถูกแล้วถูกแล้วครับไปที่ตรงนั้นแหละคิดตรงมุมนั้นก่อนหนึ่งครั้งถูกต้องครับคิดครับแล้วก็ดึงลงมาเลยนะมันจะกินขอบในเองแล้วก็มาชนเหลี่ยมด้านนอกของนั้นครับใช่ครับทำการเชื่อมครับเพราะว่าสองส่วนนี้มันจะกลายเป็นมันยังไม่ได้เป็นซีนเดียวกันไปที่คำสั่งอยู่นี่นะครับคุมอย่างนี้ก็ได้นะครับซูมไปอย่างนี้ครับคุมปุ๊บสองส่วนถ้าเราทราบดีเทลมันนะครับที่ขวาเลยนะครับมันก็เชื่อมได้ง่ายทีเดียวกับตัวลอยนะครับโอเคทีนี้มาดูผนังปิดผนังปิดจากตรงนี้มันจะปิดอันนี้มันจะปิดจากผนังด้านในจากรถใช่ไหมใช่ครับตัวจากรถนะครับมันจะปิดจากด้านในตรงนี้ครับการสร้างดีเทลงานจากตรงนี้มันจะบดบังนะคือปกติเนี่ยถ้าเราใช้ภาษาบริสุทธิ์นะครับมาที่นี้ปุ๊บมันจะบดบังคือผนังณปัจจุบันมันจะเตือนตัวเองว่านี่คือผนังณปัจจุบันคุณจะเข้าไปทำตรงนี้ได้นะครับการออกแบบภาษานี้ส่วนใหญ่เราใช้ออบิทเข้ามาช่วยนะหมุนมุมมองมาอย่างนี้นะฮะออบิทนะหมุนมุมมองมานิดนึงครับประมาณนั้นไปที่บริสุทธิ์นะครับที่ตรงเซ็นเตอร์สามนะครับใช่ครับดึงเขาเลยครับดึงมาเลยใช่ครับคิดขวาเติมขวาโอเคนะครับทีนี้มาดูตัวนี้มันจะคิดจากเหลี่ยมใช่ครับลากเข้ามาใช่ครับมาช่วยครับเสาตัวนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนอกครับเหลี่ยมนอกใช่ครับดึงเขาเลยนะครับสังเกตดูแนวกำแพงที่มันปรากฏเป็นหลักไม่หักมันจะคิดแค่เสาตรงโน้นตรงโน้นอันนี้เป็นเฉลี่ยนะข้ามสามไปได้เลยนั่นแหละครับที่ไปเลยครับที่ขวาเติมขวาโอเคอันนี้โดยรวมของห้องครับเปิดนะครับคนช่วยดูนิดนึงนะว่าจุดไหนที่เราลืมใส่บ้างสำหรับผนังห้องครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับโอเคทีนี้มาดูแนวผนังอีกที่เหลือด้านในก็จะมีเหลืออยู่แค่ในส่วนของห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ในส่วนของตรงบันไดแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นสองดิเรกชันเหมือนเดิมนะครับมองไปสองดิเรกชันเหมือนเดิมนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับเราจะปรับมุมมองนะครับหมุนมาลงมานี่ประมาณนี้นะครับโอเคสูงขึ้นมาครับประมาณนั้นครับได้เติมไปเลยครับซูมขึ้นมาประมาณทีนี้ในส่วนของผนังห้องน้ำนี่นะครับมันก็จะอ้างอิงดีเทลของผนังจากตรงนี้นะครับเราจะลากตรงนี้ขึ้นมาชิดตรงนี้เลยนะครับไปที่คำสั่งบริสุทธิ์เหมือนเดิมนะครับ
ล่างเลยนะครับไหนก่อนตรงเหลี่ยมเสานี่ครับมุมเสานี่นะครับใช่ครับล่างมาวางไว้ไหมฮะใช่ครับเทียบแล้วเหรอสูงไว้นี่ครับสูงไว้นี่ครับมองไม่ชัดครับใช่ครับที่ครับที่ขวาเติมมานะครับทีนี้นะครับดีเทลของผนังตรงนี้นะครับมันเป็นผนังร่วมนะฮะเราไม่ควรเบิ้ลผนังนะมันเป็นผนังร่วมเราจะลากตรงนี้ตัดเข้ามาที่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับผนังร่วมตรงนี้นะฮะที่ขวาโอริโซนผนังร่วมลากไปได้เลยนะใช่ครับที่ครับโอเคทีนี้ที่ขวาก็ดีชิดใหม่นะครับเราจะเอาเส้นตัวนี้ออกมาชนกับตัวนี้จบเลยทำไมครับมุมนี้ครับห้องล่างใช่ครับนะฮะทักเลยนะคะครับดึงมานี้นะฮะดึงมานี้เหลี่ยมห้องล่างนะครับครับคิดไปเติมไปทีนี้เชื่อมในส่วนของห้องน้ำดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะลืมนะครับอยู่นี่ใช่เชื่อมชุดนี้ไว้ก่อนเฉพาะห้องน้ำนะครับตู้เป็นไงครับโอเคทีนี้ผนังตรงนี้นะมันจะชิดเข้ากับมันจะกินตรงผนังตรงนี้นะมันจะกินตรงข้างในนะมุมนี้นะครับโอลิฟสุดนะมันจะกินตรงผนังด้านในตรงนี้นะฮะสองนี่นะมาถึงตรงนี้ใช่ครับถึงสองไหมใช่ครับถึงแค่ตรงสองนั่นต่อไปนะโอเคนะครับประมาณนี้เรามองเป็นคอนเซ็ปชวลหน่อยมองเป็นคอนเซ็ปชวลนะครับจะเริ่มลายตาแล้วครับทำไมไม่เป็นไรอันนั้นคือปรับเป็นออร์บิทครับคิดครับมุมนี้นั่นแหละครับเพราะว่ามุมมองโดยปกติเราก็จะปรับอยู่ประมาณนี้นะฮะมุมมองอันนี้คือพื้นชั้นหนึ่งนะครับมุมมองก็อยู่ประมาณนี้ก็จะมีห้องต่างๆคือโดยรวมความสูงมันจะเท่ากันเพราะว่าเราตั้งค่ามาเป็นแบบเดียวกันนะฮะจากนั้นนะครับนะฮะเราจะเอาดีเทลพวกนี้ทั้งหมดนี่นะครับไปอยู่ในส่วนของเลเยอร์วอลล์นะครับนะครับง่ายๆจะเปลี่ยนมองไปเป็นฟอนต์วิวนะครับมองเป็นฟอนต์วิวครับนะครับแล้วคุมแบบนี้นะครับไปไว้ในเลเยอร์วอลล์นะเลเยอร์วอลล์คุณได้เขียนไปครับได้เขียนไปกลับไปเป็น SEA โซใหม่ SEA โซโอเคพอเราได้ SEA โซใหม่นะครับเราก็จะได้ดีเทลของห้องจริงๆของมันว่าเป็นยังไงไปเอาเสาขึ้นมาเลยนะครับเสาที่เราจะเอาขึ้นมานะแต่เราดูฝีเรียบร้อยไปก่อนนะครับเรียบร้อยฝีเรียบร้อยไปก่อนปึ๊บนะครับไปเปิดเอาพายนะเราจะเปลี่ยนพายอย่างเงี้ยเอาพายขึ้นมาครับเอาล่ะนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง export นะครับคลิกที่คำสั่ง export ค่ะไล่ไปครับหนึ่งมันมีต้นก็เอาคีย์เขาขึ้นมาครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11อุ้ยเท่าที่ไอ้สองไอ้ตัวนี้อย่าเพิ่งลงมาขึ้นมาตัวน้องหอกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวค่อยลงมาได้มันยังไม่ถึงเออดีแค่นี้เออขึ้นมาไอ้ตัวแล้วมันเป็นที่จอดแต่รถนะครับแค่นี้นะคะโอเคใช่แล้วครับสามไม่ต้องข้างหน้าเฉลี่ยด้วยนะคะเฉลี่ยแล้วเว้นที่จอดรถเว้นที่จอดรถใช่ครับที่ขวาครับ enterดึงขึ้นไปครับดึงขึ้นไปครับสูงลงมาได้ไหมสูงลงมาได้ครับ
มีเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าสี่สี่ก็ได้เลยครับกินบอกสูงสี่ครับเห็นไหมเราเลือกดินเสาขึ้นมาแต่ตอนนี้ผมพยายามเปิดขึ้นมาใหม่นะตรวจสอบนิดนึงตรวจสอบนิดนึงเปิดมองเข้ามาครับมองขึ้นมาดูนะครับตรวจสอบนิดนึงนะฮะสามที่ต้องไปวางมีเกี่ยวกับตัวมันอยู่ตรงช่องว่างนะฮะโอเคนะครับหลังจากนี้เสร็จนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างพื้นนะครับปรับมุมมองเป็นท็อปวิวนะครับท็อปวิวเปิดนะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนคอนเซ็ปชวลเป็น2 Frame ครับผมจะได้มีวิวนี้ขึ้นมานะครับเป็นจุดที่เราจะเริ่มสร้างนะครับจุดที่เราจะเริ่มสร้างดีเทลของพื้นของอะไรต่างแต่สังเกตนิดนึงนะครับมันมีจุดนึงตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับที่มีช่องว่างอยู่ไม่สนิทกันสูงเข้าไปนะครับสูงเข้าไปแต่นะครับที่เป็นช่องว่างที่ไม่สนิทกันเพราะว่าตอนที่เราสร้างเราเลยมาชิดแค่เส้นนี้ชิดแค่เส้นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับนะครับตัวนี้ขึ้นไปนะครับเป็น SEISO อันนี้เป็นวิธีสเต็ปการแก้ไขงานนะครับการแก้ไขงานนะครับเป็น conceptual มุมมอง conceptualโอเคซูมเข้ามาบริเวณนี้เราจะเห็นจุดที่มันยังขาดอยู่เห็นไหมฮะอย่างนี้นะทีนี้เราจะใช้ให้สับเทสฟูลเทสฟูลนะครับคีย์วิธีตัวนี้นะครับที่ทำดึงเข้าออกมาครับดึงเข้าออกมาเนี่ยนะฮะดึงออกมาเยอะเลยนะดึงออกมาอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดซูมไปเรื่อยออกไปซูมไปเรื่อยดึงออกมาเยอะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไปคลิกโดนจุดอื่นๆเนี่ยเราป้อนเราจะป้อนค่าครับป้อนค่านะครับจุดหนึ่ง enter ครับคลิกขวาซูมเข้าไปดูนะครับมันจะไปชิดกับขนาดพอดีนะฮะเพราะว่าระยะห่างมันจะถ่ายจุด10เซนนะฮะประมาณนี้อันนี้เกสคูณนะครับเกสคูณคือดึงเฉพาะส่วนนั้นออกมาเกสคูณขอให้เราเขียนเสาระยะเสาผิดแล้วก็ดึงขึ้นสเต็ปป้อนค่ามันก็จะวิ่งไปตามนั้นนะครับโอเคทีนี้ปรับไปเป็นท็อปวิวใหม่นะครับปรับเป็นท็อปวิวใหม่นะครับปรับเป็นท็อปวิวใหม่โอเคเราดูนะครับระดับที่เป็นพื้นทั่วไปฟีดนะฟีดเลเยอร์4เลเยอร์4นะฟีดเลเยอร์4ไปฟีดเลเยอร์4ไปนะครับมันจะหายเรื่อยไปจากนั้นนะครับเราจะไปเอาเลเยอร์ตัวอื่นมาแทนเราสร้างอะไรไปเนี่ยออฟฟอร์มีแค่ตัวเดียวใช่ฟอร์มีแค่ตัวเดียวสร้างใหม่หนึ่งตัวนะครับสร้างใหม่ตัวไปที่เลเยอร์ property manager นะครับสร้างใหม่ตัวจะได้ฟอร์มฟอร์มที่ระบุเป็นนี่นะฮะนิวเลเยอร์หนึ่งตัวนะครับนิวเลเยอร์ตัวสร้างฟอร์นะครับฟอร์พิมฟอร์เลยนะฟอร์เอฟเอลโอเคนะของฟอร์40นะครับเปลี่ยนสีเป็นมีแล้วสีหมายเลข40แล้วกันป้อนค่า40ไม่ใช่101นะครับ101นะครับคลิกที่ตัว for 40แล้วกดอีกครั้งนึงนะกดโอเคได้นะโอเคครับแล้วคลิกตรงที่เดิมนะแล้วก็ไปกดตรง new layer มาใหม่1ตัวครับมันจะอ้างอิงเอาดีเทลงานของตัวนั้นยกเว้นชื่อมาพิมพ์ฟอร์50นะครับฟอร์50นะครับแค่นั้นเองนะฮะและสีดีเทลตามที่เขาเอามาให้ในตอนแรกเราจะได้ฟอร์40กับ50นะครับปิดต่อไปนะครับโอเคเราดูกันนะครับตัวแรกก่อนปรับ
มุมมองปรับวิชวลสไตล์เป็น2 event frame ครับ2 event frame นะตัวแรกครับตั้ง for 40ขึ้นมาเป็นระยะใช้งาน for 40นะครับ for 40โอเคนะ for 40มาเป็นระยะใช้งานนะครับมันก็จะมีดีเทลตัวอื่นนะครับที่เราจะเริ่มใส่ไปจุดแรกนะครับไปที่ draw นะครับแล้วก็ boundaryเราปรับให้เป็นดีเทลแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับนะฮะคลิกจุดที่หนึ่งครับคลิกขวาเห็นไหมฮะมันจะขึ้นเป็นดีเทลเฉพาะตรงนั้นขึ้นมาหนึ่งจุดนะครับคลิกขวาหมายถึงบันไดแล้วก็คลิกตรงห้องน้ำนะครับขวาบางทีเราสเต็ปนะครับมันจะได้พื้นที่มาสองจุดตรงนี้นะครับพื้นที่ขึ้นมาสองจุดนะฮะโอเคคือตัวเลข40เป็นเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยยังไม่ทราบครับเฉลี่ยยังไม่ทราบ40หมดแล้วค่ะโอเคนะครับเปลี่ยนเป็น for 50นะขึ้นมาเป็นระยะใช้งานไปที่ draw boundary ใหม่นะครับเชื่อโอเคคลิกขวา enter มาเลยจะได้ for 50เท่ากันหมดอีกโอเคใช่ครับคลิกครับโอเคนะจากนั้นเปลี่ยนมุมมองนะครับไปเป็น SE ISO ตอนนี้เราจะขึ้นทำการขึ้นรูปแล้วนะครับฟีดนะครับเฉพาะผนังนะเอาเสาไปก่อนนะครับเพื่อดูแนวนะครับฟีดในส่วนของเรียวครับโอเคเราจะลอง50ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ภาษา X2 นะครับ for 50นะครับ50ไปจุด5นะครับคลิกนะคลิกซ้ายคลิกขวาถูกต้องแล้วนะคลิกขวา Enter ดึงขึ้นครับวัน 50.5 โอเคนะครับทีนี้ไปเอา for 40ขึ้นมา for 40มาเป็นระยะใช้งานแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ2จุดเลยนะครับพร้อมกันจุด4โอเคนะครับทดลองนะครับเปิดเป็น conceptual ขึ้นมาขึ้นมานะครับประมาณครับให้ดูแซมเปิลสักนิดนึงก่อนที่จะผ่านนะคืออันนี้เป็นเบสิกไม่ใช่ advanced เป็นแบบ advanced นะคือแต่ว่าที่เราเรียนเบสิกมันมี advanced การใส่ detail นิดนึงถ้าคุณก้อยบ้านก็ลองดูมันจะมีวิดีโอตัวใหม่ที่ผมทำไปเกี่ยวข้องกับพวกเก้าอี้อ่ะอันนั้นจะเป็นแบบแอดวานซ์แบบเชิงลึกก็คือใส่ที่เลี่ยนใส่ให้มันมาดูนิดนึงอยากจะให้ลองใส่ที่เลี่ยนกระเพื่อมให้กับห้องน้ำกับห้องครัวเล่นๆดูไปที่คำสั่งที่เชื่อมไลท์นะครับที่เชื่อมไลท์แมทเทียลเบราว์เซอร์นะแมทเทียลเบราว์เซอร์เห็นไหมฮะแมทเทียลเบราว์เซอร์ใช่ครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับ16นี่มันค่อนข้างจุดจ้าบนะมาดูนะครับหน้าต่างของวิดีโอโปรเซอร์มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆส่วนแรกนะครับจะเป็น document material นะฮะ document material document material เนี่ยมันจะ standby ตัวของมันเองไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะให้เราเอา material อื่นมาไว้ที่ตัวของมันแล้วก็เอาไปไว้ใช้กับชิ้นงานนั้นๆนะครับการตกแต่งหน้าต่างตัวนี้ก็ตกแต่งง่ายๆนะครับก่อนอื่นนะครับกดตรงนี้นะครับกดล็อกซ้ายค้างครับดึงเขาออกมาครับประมาณนี้ก่อนโอเคจากนั้นเลื่อนล็อกมาตรงมุมท้ายก็จะกลายเป็นลูกศรนะครับกดซ้ายแล้วดึงเขาออกมาโอเคนะครับประมาณนั้นนะมุมตรงนี้นะก็จะมีการกลับเลื่อนล็อกไปตรงด็อกคูเมนต์แบบเรียนนะครับเห็นไหมครับเป็นลูกศรเลยคลิกซ้ายแล้วก็ดึงเข้ามาอีกครับโอเคพอครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ประมาณนี้ทีนี้มาดูการปรับมุมมองการปรับวิวในการมองให้ชัดขึ้นนะครับ
มันจะเป็นมันจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับตัวเนมก็จะเป็นชื่อนะฮะนะตัวนี้ก็เป็นไทป์ชนิดชนิดที่มันอยู่ในกรุ๊ปนะฮะอยู่ในกรุ๊ปเดี๋ยวเราจะดูอีกทีนึงว่ากรุ๊ปมันมีอะไรบ้างนะครับในช่องนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่12ช่องนี้นะครับที่ตัวช่องสุดท้ายนะประมวลมันเป็น32นะครับ32 32เพื่อให้หน้าต่างมันใหญ่มาได้เองเพื่อเราได้มองเห็นงานได้ง่ายนะครับอันนี้คือด็อกเมนต์กับชิเลียนนะครับถ้าจะนั้นลงมาเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของออเทอร์เดฟไลบิลี่นะออเทอร์เดฟไลบิลี่ออเทอร์เดฟไลบิลี่เนี่ยคือหลายคนเวลาคลิกผิดก็งงนะคือลองคลิกเข้าไปตรงหน้านี้นะตัวแรกก่อนตามค่าของสัญลักษณ์บ้านนะครับมันจะมีตัวแรกเนี่ยตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะถ้ากดตัวนี้ไปปุ๊บมันจะปิดเรากดดูได้นะครับตัวแรกมันจะปิดตัวนี้ไปเลยนะครับคลิกใหม่นะเรามากดตรงออเทอร์เดฟไลบิลี่มันจะมีสแตนด์มาแบบที่เรียกที่โปรแกรมกำหนดมาให้เราดูในหน้านี้นะครับทีนี้นะครับลองกดที่หน้าโน้ตครับมันก็จะเป็นไฟล์เดียวกันลองกดที่ออเทอร์เดฟไลบิลี่แต่มันคลิกนะครับครับมันก็จะขึ้นมาถ้ามันหายเราต้องมากดดูจากซอฟต์กลุ่มนี้นะครับทีนี้มันดูนะครับออเทอร์เดฟไลบิลี่นะครับหน้าต่างนี้นะที่ดูครับมันมีกรุ๊ปทั้งหมดเช่นนะทุกอย่างเซรามิกพวกอะไรต่างๆนี้ผ้าก็จะแบ่งโซนต่างๆแต่ละหมวดหมู่อันนี้เราต้องจำไว้ว่าเราจะใช้แมทเทียลในหน้าต่างนี้ในกลุ่มนี้คือตัวไหนบ้างเช่นในส่วนของฟลอร์นะครับในส่วนของรูฟก็มีนะครับในส่วนของอะไรต่างๆใกล้เดี๋ยวเรามาดูทีนี้นะฮะแต่ละตัวก็จะมีเยอะๆออกไปเหมือนเดิมถ้าเป็นหน้าต่างนี้เราก็สามารถปรับมุมมองแต่ตัวนี้เราจะส่วนใหญ่เราจะปรับไปเป็น64คูณ64เพื่อให้เห็นดีเทลชัดๆนะเพื่อให้เห็นดีเทลชัดๆทีนี้มาดูนะครับส่วนที่เราจะพิจารณามันจะเป็น floor นะครับไปที่ floor ที่ไหนเลยแม่อยู่ตักออกไปให้ครับมันก็ไล่เหมือนนั้นแต่ว่าพวกปาร์ตี้อะไรมาก็ว่าไปนะครับมาดูเยอะๆนิดนึงเยอะๆนิดนึงตรงนี้นะครับปรับไปเป็น stone นะ stone พอดู stone นิดนึงนะฮะเลื่อนมาดูนะครับเลื่อนมาดูมันก็จะมีในส่วนของพื้นนะแต่ว่าดีเทลของพื้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะใส่เป็นพื้นประมาณไหนอะไรเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับกระเบื้องแหละก็เป็นลักษณะแบบประมาณนี้นะฮะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็คือมันมีเยอะกว่านี้นะไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวนี้ลองดูอีกตัวนึงนะครับน่าจะเป็นวูดนี่ไม่เอาเอ้ยว่ะแล้วอะไรนี่คิวยอดอะไรวะวูดนี่โอ้พวกพื้นรอบๆแบบนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นพื้นรอบๆอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นพื้นแบบพื้นพรมป่ะใช่ครับพื้นพรมแล้วครับได้สตูนอันเนี้ยได้สตูนเดี๋ยวมันมีตัวนี้ขอดูเซรามิกเจอมีก็ได้นะเราเห็นไงใช่ไหมมีไงห้องน้ำลายนี้ก็ได้เยอะนะเอ้ยนี่ผนังว่าไงผนังก็ตรงนั้นเนี่ยมันกับผนังนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาตัวนี้แหละนะครับฟลอริ่งนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่เป็นสโตนนะครับนี่แหละเดี๋ยวเราไปปะออกอันนี้ให้ดูเป็นใกล้ๆใช่ไหมค่ะทำการเลื่อนหน่อยล่ะขอบคุณชอบนี่ชอบตรงไหนก็คลิกตรงMaterial to document นะครับเลือกอะไรครับสีใครสีมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของใครสวย
นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าคุณก็เห็นเรื่องร้องตรงนี้นะฮะมันก็จะปรากฏเป็นลูกศรอันนี้ขึ้นมาให้เห็นไหมฮะกดตรงลูกศรครับเดี๋ยวหนูเลือกก่อนเลือกดูครับเอาสวยสวยนะฮะนี่นะกันกันลื่นกันลื่นนิดนิดโอเคนี่ดีกว่านี่ดีกว่าได้ครับลองเลือกไปสักสองตัวก็ได้นะฮะหลายๆตัวมันเทียบได้เราไปเทียบสีเอานะครับเอาไปเทียบสีเอานะฮะเทียบสีเอาสีเขียวเนี่ยมันเหมือนที่โยมนะสีเขียวมันคือใสสวยโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทียบแสงสักจุดหนึ่งคือในการออกแบบคือจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าคอมมันไม่แรงเนี่ยมันจะมาเล่นในส่วนของแอนวานยากเพราะว่ามันจะไปหลังเครื่องแต่ว่าเราใส่แค่บางจุดมันก็คงได้โอเคนะครับทีนี้เราได้นะครับในดีเทลตรงนี้เราดูกันนะครับการสร้างชิ้นงานในสนามสามเหลี่ยมเป็นการทดสอบเราจะปรับมุมมองไปเป็นรีเลสติกมันจะใช้รีเลสติกเท่านั้นนะรีเลสติกเท่านั้นรีเลสติกมุมมองรีเลสติกวิชวลสไตล์ครับเป็นรีเลสติกใช่ทีนี้ที่ตรงห้องน้ำไปใส่เอาดีเทลที่เราเลือกเลยนะครับกดตรงช่องตรงนี้นะฮะกดตรงช่องที่เราดึงเข้ามานี่ดีกว่าซูมขึ้นมาดูเลยครับซูมมาดูนะครับทีนี้มาดูการปรับแต่งนิดหน่อยปรับแต่งนิดหน่อยครับมาดูตรง material editor นะฮะตรงนี้นะครับช่องที่เราเลือกนะตัวไหนก็ได้ตัวที่เราเลือกณปัจจุบันเราเลือกมาที่หน้าต่างเราคือเป็น material นี้นะด้านล่างด้านท้ายของตัวนี้มันจะมีเป็นสัญลักษณ์ของที่สองนะที่ซ้ายหนึ่งครั้งอีกแสงตัวนี้เอามาทำอะไรจะได้เอามาปรับบ้างสมมติว่าเราต้องการให้ขนาดกระเบื้องติ๊ดๆออกมานิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะโอเคมาดูกันนะครับก็มันจะมีช่องหลักๆตรงอิมเมจนี่แหละฮะตรงอิมเมจนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับดับเบิลอิมเมจตึงเข้าไปมันจะปรากฏเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมาคือบางครั้งนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าบางครั้งมันจะโชว์เป็นดีเทลของอิมเมจขึ้นมาให้บางครั้งมันไม่โชว์แต่ให้เราดูอะไรให้เราดูขนาดณปัจจุบันมันบอกว่าจุด5ถึงจุด5ก็คือประมาณครึ่งเมตรอ่ะในการดีเทลของมันหรือของพวกเราจะเป็นจุด4ถูกมั้ยถ้าเราต้องการให้มันดีเทลลงไปอีกนิดนึงนะครับผมจะใส่ที่นะครับสัก2ครึ่งนึงอ่ะเราจะลองปรับไปที่ครึ่งนึงของมันก่อนแต่ว่ามันไม่ปรับครับมาดูที่ปรับหน้าต่างนะครับหน้าต่างที่มันโชว์เป็นอิมเมจนี้ขึ้นมาบางครั้งไม่ได้โชว์ขึ้นแต่ว่าให้ดูแค่ตัวเลขนะครับภาพกว้างกดเมาส์มาตรงเลื่อนตรงนี้นะสไลด์ตรงนี้นะครับมาดูตัวหลักๆจุดที่เราจะปรับแต่งจะมีแค่2จุด position แล้วก็ scale นะครับ position นี่ก็คือ position เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปปรับในเคสที่มันคาดเคลื่อนเช่นคาดเคลื่อนตรงไหนคือมันกระเบื้องมันไม่ตรงอ่ะมันเอียงนะครับเขาจะไปปรับตัวนี้ยากนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะปรับที่ขนาด scale นะ scale ตรงนี้มันจะเป็น sample ของ size sample size นะครับคลิกตรงช่องแรกนะคลิกแค่ช่องเดียวนะครับใส่ครับของผมก็เป็นจุด4นะใส่เป็นจุด2ของผมเป็นผมจะใส่จุด25นะครับแล้วก็เรื่องน้องมาคลิกตรงช่องนี้นะช่องที่2นะแค่นั้นนะครับพอเราปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับดีเทลมันจะโชว์ตรงนี้ทันทีเลยนะครับว่าคือเท่าไหร่เอาปิดออกไปนะครับเดี๋ยวไปได้เลยนะแล้วก็ถูกแล้วฮะไปซูมดูชิ้นงานของเราดูหน่อยมันจะเล็กลงไปนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้มันจะเล็กลงไปดังนั้นการปรับดีเทลงานก็จะอยู่ประมาณนี้นะทีนี้การปรับดีเทลงานหลายคนก็โทรมาถามว่าปรับมันปรับได้คือดีเทลงานตัวซิมแซมเปิลไซส์เนี่ยเราจะปรับเฉพาะตัวงานที่มีพื้นผิวที่เป็นลวดลายถ้าพวกเซรามิกที่เป็นสีโทนมันส่วนใหญ่จะปรับดีเทลสเกลตรงนี้ไม่ได้แต่เราจะไปปรับสีต่างหากนะฮะตัวนี้ครับโอเคปรับกลับขึ้นมาครับเป็นจุด4นะฮะเป็นจุด4นะครับของผมก็เป็นจุด4ก็ปรับจุด4ของผมจุด5ครับนะครับจุด5นะครับโอ้หนูเปลี่ยนลายเป็นจุด6ใช่ไหมเอาหนูลองกิ้มเล่นโอเคงั้นไม่เป็นไรครับเอาเป็นกดตรงนั้นนะฮะกดตรงไม่ใช่โพซิชั่นครับตรงเลื่อนลงมาอ๋อสเกลใช่เดี๋ยวเราคุณไปกดโพซิชันแล้วมันเอียงเลยนะฮะใส่เป็นจุด4เลยว่าของเขาขึ้นทำไมเราเปลี่ยนไปไม่ฮะ
อันเดียวปุ๊บมันจะเซตค่าสมดุลนี่แหละไม่เป็นไรกดคลิกอันนี้ไปได้เลยนะไปกดตัวข้างบนเลยนะครับมันเราดูจุดไหนเราดูจุดนี้นะตัวเลขนี้เป็นหลักจากนั้นปิดออกไปนะครับสายเดินก็ได้นะจะได้เหมือนเดิมครับอีกแล้วมันจะเป็นคนละทรงนะครับแต่เราเลือกได้เราเลือกได้ครับว่าเราจะตัวไหนสายเดินนะจะได้ไม่ต้องเป็นครับถ้าอย่างนี้ก็เสร็จแล้วก็ปิดหน้าต่างออกไปนะครับหน้าต่างออกไปได้ตัวแรกหนูเดี๋ยวนะผมรู้ที่เห็นมันน่าใช่ไหมคะที่ตอนแรกเราปรับมาเป็น 7.2 ใช่ไหมใช่เป็นตัวช่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันก็ปรับเป็น 7.4 position ออกใช่ไหมตอนแรกเลยค่ะ 7.4 ครับแล้วก็ทิ้งข้างล่างครับโอเคปรับแล้วเสร็จแล้วก็ปิดออกไปเลยนะครับปิดออกไปนะครับเป็นหน้าต่างไปหน้าต่างเล็กหน้าต่างเล็กใช่โอเคทีนี้มาดูกันครับคือตรงนี้ก็เวลาเล่นเราเวลาเราใช้เนี่ยเป็นปกติกระทั่งวันนะฮะเวลาใส่พอเรามีสีฟิวเจอร์เริ่มมาถึงงานแอดวานเราก็จะปรับมันก็คือมันก็จะสวยนะครับโดยปกติก็จะได้มาเป็นรูปแบบของดีเทลงานมาทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับคือมันจะมีแบบที่เล่นบางตัวคือการสร้างงานในที่ภาษาเนี่ยคือเนื่องจากว่าลูกค้าพร้อมลูกค้าเขามีลายเรื่องไหมแล้วเนี่ยเห็นว่าถ้าใส่ลายเรื่องไหมสวยไหมสมมตินะครับผมสมมติผมดาวน์โหลดตัวลายเรื่องสมมตินะครับลองคุณก็ไปต่อไฟฟ้าได้อยู่นะครับไปที่ครับเปิดเด็ดขึ้นมานะครับพิมพ์ว่าลายกระดูกลายกระดูกโอเคลายกระดูกนะครับลายเรื่องน้ำนะครับเอาลายไหนดีแปลกๆหน่อยเรื่องน้ำที่ภาพครับเราจะเอาอิมเมจเดียวโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ไปที่ภาพครับซูมมาอยากได้มาสองสามลายเอาตัวนี้นะครับลายเนี่ยถึงไหมครับมีเลื่อนออกมามันจะเป็นลายตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันในตระกูลนี้ก็จะมีอะไรต่างๆว่าไปที่ขวานะครับที่ขวาที่ช่องนี้นะที่ขวาไปที่บันทึกรูปภาพเป็นนะฮะในบันทึกลิงก์นะบันทึกรูปภาพเป็นไปครับ copy to ตัวเนี้ย copy to ช็อตคัท copy ช็อตคัทให้ทำงานเป็นภาษาอังกฤษค่ะcopy ทุกแชร์คลิกครับต้องเป็นเหมือนนะลองอันนี้ไหมนะครับมันจะเป็นบันทึกก็คือ copy save to pjs ถูกต้องครับนะครับเดี๋ยวมันจะรีบตรงนี้เข้ามานะครับทีนี้เราจะคุณไฟล์ไม่เป็น jpeg ได้ไหมฮะเพื่อที่จะหาง่ายๆนะครับเราจะเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปที่น่าจะชอบไปสร้างnew file มาสักหนึ่งตัวนะครับ new file ขึ้นมาใส่เป็นลายเพื่อนไปนะครับพื้นป่ะพื้นครับง่ายก็ได้โอเค
ที่ข้างนอกเหมือนตารางนะครับแล้วก็ไอที่รายรับมาของตารางมันจะแสดงตามนี้นะครับกดเซฟได้เลยนะครับก็ไปเป็นชื่อกดเซฟได้นะเซฟปุ๊บนะขอดูอีกสักตัวดูอีกแล้วกันขอดูชั้นเอาดูชั้นชัดไม่ได้ชัดเท่ากันไม่ใช่เซฟตัวหนึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้ภาพเป็นเซฟเป็นไม้ตอกตัวคือถ้าคุณรู้จักแบบบนเขาบางภูไปขอของเขาสวยไงนะเพราะว่าตัวนี้เรามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นดีเทลที่เขาเซตไว้ให้เราไงมันจะเป็นมันเหมือนจะเป็นไฟล์คือตัวที่จะใช้ได้ไงคือตัวนี้แต่ผมว่าจะใช้ได้ตัวนี้นะเพราะตัวอื่นที่มันเป็นแผ่นเต็มเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้มันจะต้องเห็นเป็นอย่างน้อยก็จะต้องมีการเรียงงานเป็นช่องเพราะว่าถ้าเป็นแผ่นเดียวตู้กีฬาลงมันจะลงแผ่นเดียวเหมือนกับแผ่นใหญ่มันจะหลอกตาไงแต่ถ้ามันเป็นช่องที่ตารางสี่เหลี่ยมมันก็จะเรียนกันได้หมดละน่าจะประมาณนี้มีพิธีลาที่ใช่ไหมเพราะว่านี่เราโหลดเราภาพนะใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะครับคือที่มันจะใช้ได้มันจะต้องเป็นเนี่ยมันจะต้องเป็นเอาประวัติเนี่ยเนี่ยฮะก็เห็นชอบไหมถ้าเป็นแผนถ้าเป็นดีเทลตัวเดียวปุ๊บนะฮะเวลาเขาไปลงแมทเชียร์ปุ๊บมันจะไม่เรียงต่อกันไปเรื่อยมันจะเป็นเป็นตลอดการนี่ก็พอได้มันเป็นแผ่นเดียวได้ฮะลองดูลองที่มันเป็นแผ่นเดียวคือส่วนใหญ่ที่เป็นแผ่นเดียวมันจะไม่ใช่ได้แต่ไม่เป็นไรลองดูเป็นเคสซ้ายอันนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่น่าใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นอารมณ์ของผนังค่ะเบื้องผนังลองดูถ้าอย่างเงี้ยก็พอได้แผ่นเดียวเหมือนกันอ่ะลองดูเอาไปดูได้คือพอมันลงแล้วมันจะไปลงเป็นแผ่นเดียวจะดูแปลกๆหรือเปล่าไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นมาอันนั้นแหละค่ะก็ไปเลยนะครับก็ไปเลยได้แล้วโอเคแต่พี่หน้าเอาไปแผ่นนะครับลองไปดูได้แต่โบราณไปหน่อยนะโอเคลองไปที่เราแต่งลองไปดูนะครับมันสนุกเลยลองดูก่อนนะครับทีนี้มันก็จะแซมบาร์ตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะมีเป็นการออกแต่งนิดนึงครับคือตัวไหนก็ช่างที่เป็นการเอาไม้เคลื่อนจากข้างนอกเนี่ยนะครับออโต้แคดมันจะอนุญาตให้สแตนบายตัวมันไม่ได้แค่ในส่วนของแมทเทียลด็อกเมนต์แมทเทียลเท่านั้นนะครับมาที่นิวนะครับ create new material ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนน้องมาล่าสุดนะครับ new material นะครับคลิกครับนะฮะสักครู่นะครับตัวนี้คือโดยปกติมันจะต้องบูสต์เป็นหน้าต่างเปล่าให้เราก่อนนะครับหนึ่งหน้าต่างจากนั้นมาที่ตรงนี้นะครับจะต้องมีประวัตินะครับเราจะพิมพ์เป็น MT นะที่เรียก MT นะฮะ MT 1ละกัน MT 1เป็นตัวย่อ MT
1นะครับจากนั้นมาที่ตัว image นะ image ใช่ครับไปหาโฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์ที่เป็นห้องน้ำนะฮะที่เมื่อกี้ที่เราเซฟไว้สุดมันจะอยู่ในไหนเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปนะฮะกระเบื้องมาสัก1ลายนะฮะแชร์ให้มันเห็นเป็นดีเทลครับลองดูสัก1ลายนะครับคือลายพวกนี้มันไม่ใช่ลายกระเบื้องที่เป็นมาตรฐานของเขานะแต่ว่าเราสามารถทดลองดูเซฟว่าเซฟเฟอร์นะฮะกดโอเคนะครับนะครับลายนี้ก็จะเข้ามารอสแตนบายไว้ในหน้าตลาดแห่งเรานะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับมันก็จะไปโชว์ดีเทลตรงนี้นะครับผมก็ต้องคือเวลาให้มันโชว์ขึ้นมาเราต้องกดตรงนี้นะเพราะว่าหน้าตามันซ้อนกันนะนี่คือตัวที่มันโชว์ให้เห็นว่าดีเทลงานถ้าคุณจะปรับไอตัวโพซิชันกับสเปคของมันต้องค่อยปรับอีกทีนึงนะแต่ว่าตัวหลักที่เราจะดูมันจะโชว์อยู่ตรงหน้าต่างเล็กๆตรงไอตัวนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็ดีเทลตัวแบบหมดตัวด้านบนนะครับตัวนี้นะครับคือมันวงกลมเลยมันไม่ใช่อะไรเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอีกครับมาที่ตัวแรกครับเปลี่ยนเป็นคุกคิวมันเป็นคิวปากนะครับมันจะเอาลงมาจากออกมาประมาณนี้ก่อนนะฮะส่งประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับเราจะปิดหน้าต่างตัวนี้ไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังไม่ปรับแสงนะครับปิดไปนะครับปิดหน้าต่างไปแล้วครับ EMT หา EMT 1อยู่ไหนอันนี้นะฮะคือถ้าช่องมันประมาณนี้นะครับเดินมาดูเลยนี่ไง EMT 1ค่ะมาแล้ว EMT 1นะครับคลิกลองคลิกไปที่ชิ้นงานตัวนั้นแหละนะครับแล้วก็ใส่ EMT 1เข้าไปจึงมันจะออกมาเป็นอารมณ์ประมาณนี้อย่างของผมเนี่ยคือตัวที่ผมบอกว่าถ้ามันสีถ้าดีเกินได้ก็อารมณ์มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นลักษณะเรียวออกเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้ามันรีดได้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ดังนั้นแอปตัวนี้แอปปกแอปที่เรียนจากข้างนอกเข้ามานี่สำคัญมากคือด้วยปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้แอปที่เรียนที่เขามีให้เราจะดึงสเต็ปงานที่ออกมาขอให้เราเซฟไฟล์ไว้ในเครื่องเราแล้วมันอ้างอิงดีเทลมันอ้างอิงกับตัวนั้นมาก็เอาสร้างเนี่ยจะเอาสมองมาการปรับแต่งอันนี้จะเป็นอีกสเต็ปนึงที่คือเราใส่แอนมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะยาวเฉพาะแอนมาเรามาดูที่สิ่งที่วางก่อนนะอันนี้ง่ายเหมือนเดิมนะคือตัวอื่นคุณก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเวลาใส่งานจริงเนี่ยเราจะไม่ใส่งานในลักษณะนี้เพราะว่าอะไรคือเป็นอย่างนี้นะคือถ้าเราใส่งานลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้มุมมองของงานของเราเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะออกเป็นลักษณะแบบประมาณนี้เลยคือมันจะเลเยอร์รอบชิ้นงานลองมุมดูนะครับกดตรงออปิดครับคลิกมุมดูนะเห็นไหมฮะมันก็จะเหมือนกับรอบตัวนี้นะมันจะรอบตัวนี้เราจะต้องดูก่อนว่าการใส่ชิ้นงานณจุดไหนถึงจะใส่ได้แต่ตัวนี้แบบบ้านของเราที่ออกแบบมานี่ก็กลัวเพราะว่าผนังมันกินตัวนี้ออกมาอยู่แล้วมันจะไม่เห็นลายนี่หรอกมันจะดูไม่ตลกอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้วิธีแก้ไขในบางจุดถ้าบางจุดที่เขาต้องการจะลองหมุนมาที่ตัวนี้นะครับกดเอาบิดใหม่ลองหมุนมาที่ในส่วนห้องครัวนะครับสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะประมาณนั้นก่อนในส่วนที่ต้องการจะให้มันขึ้นรูปมาเฉพาะเหมือนกับลายกระเบื้องเหมือนกับปูกระเบื้องจริงๆนะทำอย่างไรกลับมาที่หน้าโฮมนะครับกลับที่หน้าโฮมนิดนึงครับมาที่คำสั่ง Exclude ฮะกดปุ่มคอนมาที่ชิ้นงานกดปุ่มคอนโทรลทาร์ไหมกดปุ่มคอนโทรลทาร์คลิกซ้ายหนึ่งครั้งคลิกขวา Enter ดึงชิ้นงานขึ้นนะฮะป้อนค่าจุด01กดปุ่ม Enter ครับลองคลิกที่ชิ้นงานเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่ชิ้นเดียวกันมันจะมีการก๊อปปี้ความหนาของกระเบื้องมาสักหนึ่งตัวลองดูนะจากนั้นนะครับเอาคลิกตัวนี้นะครับแล้วไปเลือกใส่ลายกระเบื้องนะฮะกระเบื้องตัวที่เราเซตไปแล้วนะฮะใส่ตัวไหนก็ได้ใส่ที่ก็ใส่เข้าไปตัวไหนก็ได้ครับนะครับมันจะไม่เรนเดอร์มันจะไม่เรนเดอร์ไอ้ตัวงานตัวนี้เป็นใช่ถูกต้องมันจะเอาทำให้เฉพาะพื้นซึ่งจะเหมือนกับการปูเบื้องของจริงนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งในการที่เขาออกแบบ
พื่อให้เห็นเจ้าของบ้านจะหาปูเดี๋ยวเจ้าของบ้านยังไม่หนุนปูของที่ทุกคนได้อยู่ในใจให้ทำมุมนะป้าก็จะให้บอกไม่ใช่นะอันนี้ก็คือเวลาโชว์ก็จะเห็นว่าอันนี้นี่พอใส่พื้นตรงนี้อันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งที่พอมีเซ็นงานทุกลูกค้าก็จะโอด้วยนะในลักษณะนี้คือไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เป็นเวอร์ชันโปรแกรมตัวอีกเวอร์ชันหนึ่งเช่นการสเก็ตอัพอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คือถ้าเราศึกษาเบสิกได้นะก็เรียนมาหรือว่ามันมีตรงไหนอยู่ตรงไหนประมาณนี้โอเคปิดหน้าต่างตัวนี้ออกไปชิลเลียนบอสเซอร์ออกไปนะครับมีเยอะนะมันจะมีหลายสเต็ปนะของแคทนะเราต้องดูว่าสเต็ปไหนมันหาให้เราบ้างเท่านั้นแหละเราค่อยไปเรียนมาโอเคปรับมุมมองนี้กลับไปเป็น SE isometric นะครับ SE isometric เดี๋ยวเราจะเรียนกันสักแป๊บนึงประเด็นสองนะ